ลำดับที่10ธรรมทานพระพุทธภาษิตสัพพะดานังธรรมดานังชินาติสัพพะระสังธรรมระโสชินาติสัพพะระติงธรรมระติชินาติตันหักขโยสัพพะดุขังชินาติแปลความว่าการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นตัณหาชนะทุกทั้งปวงอธิบายความทานนั้นในพระพุทธศาสนาท่านแสดงไว้2 อย่างคืออามิสทาน1ธรรมทาน1การให้สิ่งของภายนอกทั้งปวงเรียกอามิสทานการให้ธรรมการพร่ำสอนให้เว้นชั่วทำดีเรียกธรรมทานทั้ง2 อย่างเป็นกิจที่ดีควรทำแต่ทรงยกย่องธรรมทานว่าเลิศเพราะอามิสนั้นอาจเป็นโทษก็ได้บางคนได้รับอามิสคือลาภมาก็มัวเมาในลาภยศแต่ธรรมมีแต่จะทำให้คนดีเมื่อคนดีแล้วลาภยศที่เกิดขึ้นแก่คนดีย่อมไม่เป็นโทษแก่ใครอามิสทานนั้นอาจให้โทษหรือคุณก็ได้สุดแล้วแต่โยนิโสมนสิการของผู้ให้และผู้รับพระอัตถกถาจารย์พรรณนาไว้ดังนี้ถ้าบุคคลพึงถวายจีวรแก่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระขีณาสพทั้งหลายผู้นั่งติดกันในจักรวาลถึงพรหมโลกการที่พระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาด้วยพระคาถาเดียวในสมาคมนั้นยังประเสริฐกว่าอามิสทานนั้นมีค่าไม่ถึงเศษ1/16แห่งพระดำรัสของพระพุทธเจ้าการแสดงก็ดีการกล่าวสอนก็ดีการสดับก็ดีซึ่งทำเป็นของใหญ่อย่างนี้อันหนึ่งการฟังธรรมมีอานิสงส์มากธรรมทานประเสริฐกว่าบิณฑบาตทานอันประณีตกว่าเสนาสนทานอันโอฬารเช่นมหาวิหารและโลหะประสาทตั้งหลายแสนกว่าเภสัชทานอันประณีตอันหนึ่งคนเหล่านั้นทำอามิสทานเหล่านั้นได้ก็เพราะได้ฟังธรรมมาก่อนเว้นพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าเสียแล้วพระสาวกอื่นๆแม้มีปัญญาเช่นพระสารีบุตรก็ต้องฟังธรรมเสียก่อนจึงทำที่สุดแห่งทุกข์สลัดตนออกจากภพได้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองที่ทรงได้รับการยกย่องจากพระสาวกทั้งหลายก็เพราะทรงประทานธรรมทานอยู่เป็นประจำแก่พระสาวกทุกหมู่เหล่าตลอดพระชนชีพดังนั้นธรรมทานจึงประเสริฐที่สุดย่อมชนะทานทั้งปวงข้อว่าสัพพะสังธรรมระโสชินาติรสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงนั้นอธิบายว่ารสอย่างอื่นยังเจออยู่ด้วยโทษเพราะน้อยเกินไปบ้างมากเกินไปบ้างเผ็ดเกินเปรี้ยวเกินเป็นต้นอันหนึ่งการติดในรสแห่งวัตถุเป็นต้นว่ารสอาหารย่อมก่อให้เกิดกิเลสบาปธรรมมากมายรสกามก็เหมือนกันส่วนรสแห่งธรรมมีคุณโดยส่วนเดียวพระอัตถกถาจารย์พรรณนาไว้ว่ารสทุกชนิดที่เกิดจากต้นไม้หรือรสชั้นสูงเช่นสุธารสของเทพยดาย่อมเป็นปัจจัยให้สัตว์ตกไปและติดอยู่ในสังสารวัฏเสวยทุกข์โดยแท้ส่วนรสแห่งพระธรรมกล่าวคือรสแห่งโพธิปักขิยธรรม37และโลกุตรธรรม9ประเสริฐกว่ารสทั้งปวงข้อว่าความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวงนั้นความว่าความยินดีในอย่างอื่นเช่นความยินดีในบุตรภรรยาหรือทรัพย์สมบัติความยินดีในลาภยศชื่อเสียงความพอใจในดนตรีการฟ้อนรำขับร้องเป็นต้นย่อมเจืออยู่ด้วยโทษและทุกข์นานาประการเป็นความสุขเพียงเล็กน้อยมีทุกข์ตามมามากส่วนความอิ่มใจอันเกิดจากธรรมของผู้สอนธรรมก็ดีผู้ฟังธรรมก็ดีปฏิบัติธรรมก็ดีละเอียดอ่อนลึกซึ้งลุ่มลึกและสามารถทรงบุคคลนั้นให้พ้นจากทุกข์ได้ข้อว่าความสิ้นตัณหาย่อมชนะทุกข์ทั้งปวงนั้นท่านหมายเอาพระนิพพานซึ่งประเสริฐกว่าทุกอย่างครอบงำทุกอย่างเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภท้าวสกเทวราชมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องท้าวสกเทวราชความว่าสมัยหนึ่งพวกเทพชั้นดาวดึงประชุมกันตั้งปัญหาขึ้น4ข้อว่าบรรดาทานทั้งหลาย
ทานชนิดไหนยอดเยี่ยมบรรดารสทั้งหลายรสอะไรเลิศบรรดาความยินดีทั้งหลายความยินดีอะไรเป็นเลิศบัณฑิตกล่าวว่าความสิ้นไปแห่งตัณหาประเสริฐที่สุดเพราะเหตุใดเทวดาทั้งมวลไม่อาจตอบปัญหานี้ได้จึงพากันไปหาท้าวมหาราชแม้ท้าวมหาราชก็ตอบไม่ได้จึงพากันไปเฝ้าท้าวสักกะท้าวสักกะได้นำเทพทั้งมวลมาเฝ้าพระทศพลณเชตวนารามทูลถามปัญหานั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสเฉลยว่าธรรมทานย่อมชนะทานทั้งปวงเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นท้าวสักกะทรงสดับธรรมกถาของพระศาสดาแล้วทูลว่าธรรมทานมีอานิสงส์ถึงป่านนี้เหตุไฉนพระองค์จึงไม่รับสั่งให้ส่วนบุญแก่พวกข้าพระองค์บ้างพระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าตั้งแต่นี้ไปเมื่อภิกษุแสดงธรรมหรือฟังธรรมหรือสนทนาธรรมขอให้ส่วนบุญแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วไป